IS เป็นกลุ่มนักรบแยกตัวออกมาจากกลุ่มอัลกออิดะเพราะนั้นชื่อหลายชื่อมากครับอย่างไอซิลที่คุณผู้ชมเห็นไอซิลผู้นำสหรัฐชอบจะเรียกแบบนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคุณเสถียรบอกว่าก็ใช่ไงมันจะได้ไม่โยงไปกับทางซีเรียไอซิลก็คือ Islamic State of Iraq and Lebanon นี่มาจากคำนี้เลยนะครับก็จะโยงไปที่เลบานอนจอร์แดนนะฮะอีกคำหนึ่งนะครับคือไอซิสครับนะครับไอซิส Islamic State of Iraq and Syria คราวนี้มีซีเรียแล้วนะใช่ครับไอซิลเนี่ยโอบามาพยายามกันซีเรียออกไปใช่ครับแต่ไอซิสรวมซีเรียนะครับเป็นชื่อที่สื่อต่างชาติตะวันตกเรียกกลุ่มนี้นะครับจากการแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่าเป็นปฏิบัติการของกลุ่มที่เริ่มมาจากในอิรักและซีเรียนะครับทำให้เห็นว่าอิทธิพลของกลุ่มนี้ยังไม่ถูกขยายไปยังเลบานอนและจอร์แดนครับสุดท้าย IS ใช่ครับ IS ย่อมาจาก Islamic State เป็นชื่อล่าสุดเลยนะฮะที่กลุ่มนี้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ29มิถุนายนคริสต์ศักราช2014เพื่อใช้เป็นคำนิยามตามเจตนารมณ์คาดกันว่าการที่เหลือเพียงคำว่า Islamic State ก็เป็นเพราะแนวทางที่กลุ่ม IS พยายามชี้ให้เห็นการทลายกรอบของเส้นเขตแดนทางกายภาพพูดง่ายๆก็คือต้องการสร้างรัฐอิสลามแบบไร้พรมแดนแล้วก็มีรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ดึงเอาชาวมุสลิมจากชาติตะวันตกเข้าร่วมได้มากที่สุดอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษหรือแม้แต่คนของสหรัฐเองก็ตาม IS นี่คือมรดกของอเมริกาเพราะตรงนี้คือแนวคิดนี้ถ้าอ่านงานของนักเขียนอเมริกันหรือว่าอังกฤษเองก็จะพบกรณีนี้อเมริกาสร้างขึ้นมาแล้ว IS เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอย่างเต็มที่แต่ว่าอเมริกาซาอุดิอาระเบียกาตาร์รวมทั้งตุรกีด้วยเป็นประเทศที่ต้องการโค่นผู้นำของซีเรีย คือบาชาร์อัลอาซาดเหตุผลก็คือหนึ่งความเป็นชีอะห์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากซุนนีแล้วก็คิดว่าโค่นกัดดาฟีได้แล้วที่อื่นได้แล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นอุปสรรคที่ขวางหน้าอย่างหนึ่งเพื่อให้อิสราเอลอยู่รอดปลอดภัยด้วยก็คือต้องการโค่นผู้นำซีเรียในทางหนึ่งก็คือซีเรียกับโลกอาหรับเองก็เข้ากันไม่ค่อยได้และที่สำคัญก็คือซีเรียอยู่กับอิหร่านซึ่งอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยในทางภาคปฏิบัติก็ถือว่าแข่งกันอยู่ในทีแม้ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอิสลามด้วยกันก็ตามนะฮะฉะนั้นวิธีทำคืออะไรกลุ่มไหนก็ได้ที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอาวุธจากสหรัฐหนึ่งในนั้นก็คือ IS ตอนนั้นสหรัฐเนี่ยหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่า IS อัลกออิดะเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียเช่นเดียวกันนะฮะทั้งที่สหรัฐเนี่ยเป็นบอลปักกับอัลกออิดะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ของชาติเนี่ยสหรัฐยอมทำแบบนี้ได้ไม่ใช่สหรัฐรวมทั้งพันธมิตรด้วยนะครับฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าอาวุธที่ IS มีตอนนี้เป็นอาวุธที่มาจากสหรัฐอุปกรณ์ต่างๆที่คุณนัทคุณเสถียรพูดสักครู่เนี่ยจริงคือสิ่งที่สหรัฐให้กับกลุ่มต่างๆโดยสหรัฐไม่ได้เฉลียวใจว่า IS เนี่ยในที่สุดจะกลายเป็นหอกข้างแคร่วันนึงเขาก็สอนกลับมาวันนึงเขาก็สถาปนาขึ้นมาถูกต้องคือตอนที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียเนี่ยต่อต้านในนามกลุ่มต่อต้านซีเรียนะอาจจะมีชื่อต่างๆกันนะยังไม่ใช่ IS ตอนนั้นครับอันนั้นยังไม่ใช่ IS อย่างเต็มที่ IS ตอนนั้นก็ทำงานอยู่กับอัลกออิดะเช่นเดียวกันงั้นที่ว่าส่วนหนึ่งอยากจะให้แตกอัลกออิดะอะไรมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอยู่ด้วยผสมผสานคือผ่าอัลกออิดะเป็นซิกๆใช่แล้วก็คืออเมริกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคาดหมายหลายอย่างครั้งแรกอุซามาบินลาเดนเนี่ยก็รบอเมริกาในการโค่นรัฐบาลของในการต่อสู้กับรัสเซียในช่วงนั้นต่อมาบิลาเดนก็ถล่มสหรัฐใช่ถูกต้องเวลาเดียวกันซัดดัมฮุเซนนี่ก็ตอนนั้นสหรัฐเรียกซัดดัมฮุเซนว่า the greater modernizer ครับคนทันสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสุดก็ต้องมาแขวนคอซัดดัมฮุเซนข้อคิดอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าจอห์นแมคเคนนะฮะจากรัฐสภาสหรัฐเนี่ยถ่ายรูปคู่กับอัลบักดาดีซึ่งเป็นผู้นำของ IS คนปัจจุบันเนี่ยแล้วไปบอกรัฐบาลของตัวเองว่าคือไปบอกประเทศสหรัฐว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นฟรีซีเรียนอาร์มี่คือเป็นกลุ่มที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพนะฮะ
พื่อโค่นซีเรียแต่ว่าทำสงครามมา3ปีสหรัฐให้อาวุธยุทโธปกรณ์พันธมิตรสหรัฐทุกอย่างแต่โค่นรัฐบาลซีเรียไม่ลงจนถึงบัดนี้การโค่นซีเรียนี่ก็มีข้ออ้างหลายอย่างสำหรับซาอุก็บอกว่าซีเรียสังหารประชาชนไปเยอะนะครับแล้วก็แต่ความจริงมันก็มีค่ายอยู่ค่ายที่อยู่กับซีเรียก็มีจีนรัสเซียนะฮะกลุ่มฮิสบุลลอห์ฮามาสแล้วก็อิหร่านนี่เป็นค่ายหนึ่งส่วนอีกค่ายหนึ่งก็มีซาอุและอื่นครับแต่ว่าเวลาโค่นไม่ลงเนี่ยเกิดความระส่ำระสาย IS ก็เลยก่อตัวขึ้น